ยอดไหลไปต่อเงินนี้สิล้านทีนี้ก็ขอบคุณผมนะถ้าไม่ยุบเนี่ยเขาต้องได้ทีเดียวนะมันไม่มีนะก็ขอบคุณผมนะทำให้เขามีเงินต้องมีสิทธิ์สิล้านว่อนเน็ตคลิปนายอุดมสิทธิวิรัติธรรมหนึ่งในตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเปิดใจผ่านงานเสวนาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกับประโยคที่ว่าพรรคประชาชนต้องขอบคุณผมเพราะถูกยุบถึงได้20ล้านทำเอาเหล่าพลพรรคชาวสีส้มนั้นออกอาการเดือดสุดขีดค่ะขณะที่ตุลาการท่านนี้ยังตั้งข้อสังเกตว่าพรรคประชาชนเปิดรับเงินบริจาคทั้งที่ยังไม่ได้แจ้งเปลี่ยนชื่อพรรคอาจจะทำให้มีปัญหาตามมาในภายหลังถ้าคุณไม่จะทำให้เปลี่ยนชื่อคุณหรอกให้คุณไปรับเงินคุณออกในนามพรรคแต่เราชื่อคุณยังไม่เปลี่ยนชื่อเลยต้องทำอะไรเดี๋ยวเราเรียนไหนเขาบอกว่าผมใช้บัญชีเดิมเขามาตรวจสอบบัญชีเดิมของพรรคจิตการทำหรือเปล่าแล้วคุณกำลังเปิดบัญชีใหม่ทีนี้ก็ขอบคุณผมนะไอ้การคุณพักเข้าเห็นไหมครับเขาได้เงินตั้งกี่ล้านภายในสองวันถ้าไม่ยุบเนี่ยเขาต้องได้ทีเดียวนะก่อนหน้านั้นมันไม่มีนะต้องขอบคุณผมนะทำให้เขามีเงินต้องมีสิทธิ์สิทธิ์ใช่ไหมสมาชิกเก่ากำลังเข้าไปจดทะเบียนเข้าไปรูปมาสมาชิกต่างหรือเปล่าไหมก็ไม่เห็นเงินเดือนเราขึ้นมาเลยยุบเปล่าเอาไปเปิดทำไมได้ฮะไม่เข้าใจเขาเลยเมื่อวานร้องไห้อยู่โอ้ยพักเราไปแล้วเรื่องนี้จากนั้นตามไปเสียหมดแล้วยอดไหลไปต่อเงินนี้สิบล้าน